ผู้ชมคะผ่านมาประมาณ12ชั่วโมงเลยค่ะลูกมังกรยังไม่หายไปเฮ้ยแปลว่ามันอยู่ตลอดกาลสินะจะตัวคนของให้เราเนี่ยเอออย่างนี้ก็ดีค่ะเพราะมันเวลาเรียกอ่ะไม่ได้ใช้ของน้อยอ่ะใช้ของเยอะพอสมควรเลยโอเคนายทำงานหน่อยสิเอ้ยมาแล้วเอาไปเผาให้หน่อยค่ะไปแล้ว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 เงียบเอ้ยเผาเสร็จเหนื่อยน่ารักอ่ะชอบอ่ะสั่งเผาไม้ทั้งที่แบบไม่จำเป็นต้องเผาอ่ะชาโคมี 1,000 แล้วแต่ว่าสั่งเผาเพื่อแบบให้เห็นความน่ารักค่ะไอ้มาส่งแล้วโอ้น่ารักจริงๆชอบมากอ๋อต้นไม้นี่เราปลูกไว้อ่ะตัดก่อนสิโอ้ไข่ไก่ไม่ได้ลูกไก่ไม่เป็นไรค่ะมีวัวมีหมูมีแกะโอ้เดี๋ยวเราให้อาหารสัตว์ก่อนดีกว่า2ตัวค่ะนี่ก็2ตัวฟิเจอริ่งกันไปแล้วก็2ตัวน้อยเอ๊ะสีนี้กับสีชมพูจะเป็นสีอะไรคะเนี่ยอ้าวสีดำเหรอ ระบบสุ่มชัดๆอ่ะไม่ได้สีจากพ่อจากแม่มาเลยอ่ะเอาสุ่มในเธอกันเถอะมีของที่ต้องไปหาค่ะไม่อยากหาแต่ต้องหาของมันต้องใช้อ่ะเอ้ยเอ้ยโหลดแล้วเอาล่ะอันที่จริงหนูก็แอบมาหานิดหนึ่งแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะมาหาเพิ่มเติมค่ะเพราะมันไม่พอใช้จริงๆเนี่ยตรงนี้ค่ะเราแอบมาหาแล้วแล้วก็ขุดหาอย่างลึกเลยค่ะโหเนี่ยในข้างล่างใต้นี้ค่ะสวัสดีจ้าเราใส่สีทองแล้วนะเราใส่รองเท้าทองแล้วนะแล้วมีอีกโพรงหนึ่งที่หมิวกำลังหาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่เหมืองของเราตรงนู้นนี่เลยหลังนี้ค่ะโอ้โหวิคืออะไรนี่ตะแกรงหาเลยค่ะอ้าวมันบอกว่าแถวนี้มีเอ๋นี่ค่ะเราเลือกนะที่เนเธอร์แลนด์เป็นเอสเนียมค่ะโอ้เฮ้ยเขาบอกว่ามีอ่ะแต่ถ้าจะหาให้เจออย่างแรกใส่แว่นไงไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นเขาบอกว่าใกล้ๆแถวนี้มีมันไม่น่าจะอยู่ข้างบนเดาว่าอยู่ข้างล่างมันเขาบอกได้สูงสุดว่าใกล้ๆแถวนี้มีค่ะแต่จะมีไม่มีหรือไม่นั้นคือไม่แน่ใจ F3G ดูตำแหน่งช้างค่ะส่วนใหญ่เวลาสแกนมันมักจะอยู่ในพื้นที่1ช้างค่ะไม่ใช่ตรงนี้มีค่ะระยะนี้บอกว่าใกล้เฮ้ยเจอแล้วนี่ไงคะเอสเนียมค่ะถอดแว่นเอ้ยเป็นแค่เนเธอร์แลนด์ธรรมดานี่เลยแต่แว่นค่ะแล้วต้องใช้อุปกรณ์เขาขุดด้วยนะอินฟิลพิกแอคอะขุดพิกแอคธรรมดาแตกเออได้แล้วโอ้ดีงามดีงามเอ๊ะสมบัติอะไรคะเนี่ยโคสปอนแมกมาค่ะก็ไปฟาร์มแมกมาได้เลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหแมกมาที่มาพร้อมกับพิกแมกมาพิเศษอ่ะเอ๊ะซอมบี้พิกแมนที่มีกระเป๋าแต่ถ้าเราตีซอมบี้พิกแมนเราจะโดนแห่ค่ะเราไม่อยากโดนแห่เลยเอ๊ะอะไรเอ้ยอุ้ยอ้าวเซิร์ฟเซฟข้อมูลมั้งคะโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ได้หนังสือค่ะแล้วนี่ได้อะไรเอ่ยไม่รู้ยังอ่านไม่ได้ค่ะเราอยู่ในดงมอนอยู่เก็บไว้ก่อนเฮ้ยนี่มีเอฟเฟกต์อ่ะเฮ้ยตัวที่มีเอฟเฟกต์ดรอปหนังสือค่ะเดี๋ยวนะโอ้หนังสือเอนชันโอ้โหน่าใช้อ่ะ6เล่มเลยอ่ะถ้าตัวใหญ่นี่คือดรอปแน่ๆใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้ต้องอยู่ฟาร์มเพื่อมีหนังสือเอนชันดีๆค่ะยืนแคมป์ตรงนี้มาสักพักค่ะรู้สึกว่าได้ของดีมากๆเลยมีไหมรอบนี้เป็นตัวปกติเฮ้ยมานี่ตัวมีออร่าหนังสืออีกแล้วอ่ะ
คือรู้สึกว่าแมกมาบ็อกอ่ะมันได้หนังสือดีนะเพราะว่าเวลาที่เขาแตกตัวเยอะๆอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมอนพิเศษมาเยอะขึ้นอ่ะตอนนี้ค่ะโอ้โหได้หนังสือมากี่เล่มเนี่ยโอ้โหเป็นแถวอ่ะของดีเท่าที่เห็นนะคือได้อินฟินิตี้มาด้วยอ่ะแล้วก็ได้ติดไฟระดับ IV เลยโอ้โหดีงามอ่ะลิฟท์ไทยระดับ VI ค่ะกันตกจากที่สูงก็มีอ่ะเบอร์เซอร์เกอร์ยิงทะลุอะไรอย่างงี้ก็มีสะท้อนก็มีโอ้โหสคาเวนเจอร์ค่ะเวลาที่ข้ามมอนเตอร์มีโอกาสที่จะดรอปของแบบดับเบิลค่ะดับเบิลโอ้ยมันต้องมีแล้วแหละต้องได้เอ็นชานเข้าค่ะโอ้ดีงามเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมาทำระบบฟาร์มดีๆค่ะแต่ว่าแค่ฟาร์มธรรมดาก็ได้เยอะแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวเองทำหมดแต่ฟาร์มกันมันจะไม่ได้ของอ่ะเอาล่ะไหนตรงไหนตรงข้างบนนี้ไม่ใช่สินะแปลว่าอยู่ข้างล่างโอเคสแกนติดสแกนต่อ Divining Rod ฮะน่าจะแถวๆนี้สิโอเคเฮ้ยกดผิดโอ้เจอแล้วค่ะเปลี่ยนพิกแอคขุดเขาเลยได้มาอีก2ก้อนคุ้มค่ะคุ้มสแกนต่อสิไม่มีค่ะเอ้าตรงนี้มีค่ะมีอยู่ข้างๆกันสินะถ้าไม่อยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างบนต้องพิกแอคกันก่อนค่ะโห14อุ๊ยต้องหาไอ้นั่นมาไวๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะใช้เลเวลเยอะเกินไปอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะต้องหาไม่มีวันพังแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาหนังสืออินชานอยู่หวังว่าจะได้ในสักวันเออโอ๊ยหิวข้าวเออหรือว่าเป็นเสียงท้องร้องฮะเวลาที่เราหิวข้าวมากๆก็อาจจะเป็นไปได้เจอแล้วค่ะโอ้โหลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมันน่าฆ่ามากมายแต่ถ้าเราฆ่าแล้วเราอาจจะโดนยำ แต่มันเป็นตัวมีชื่อโอ้มันน่าฆ่ามากมายอ่ะเราไม่ได้กลัวนายหรอกเรากลัวลูกน้องนายกับหมู่เพื่อนพ้องอ่ะอีไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มีโอเคค่ะหนังสืออินชันอีก2เล่มได้อะไรเอ่ย Account of Version มันคือทำอะไรคะโอ้เราโดนดาเมจที่เป็นดาเมจเว้ยน้อยลงค่ะแล้วเพิ่มอะไรเพิ่มเลือดให้กับผู้สวมใส่ค่ะกลับมาโลกปกติแล้วเรียกเจ้าตัวบทแรกค่ะเพราะว่าถ้าเราเผาธรรมดาใช่มั้ยเอสเนียมค่ะมันจะได้แค่1อิงกอตไงเราต้องการที่ได้2ค่ะต้องเรียกตัวบทแรกมาบทให้เราก่อนแล้วค่อยไปเผาเอ๊ะหน้าจอสีแปลกๆโอเคถอดแว่นค่ะโอ้กลับมาปกติคืนแล้วเหมือนแว่นกรองแสงเลยเนาะแล้วตันหนูน้อยก็มาแล้วเอาไปเลยค่ะโอ้เอาแรกเขาก่อน4ใช่ไหมคะมีอยู่4แล้วในกล่องเก็บของของเรามีอยู่อีก6ค่ะเอาล่ะ10ก้อนก็แปลว่าเราจะได้เป็น20ค่ะแต่เข้าไปเรียกว่าแพ้ได้ไหมคือมีเขาเหมือนแพ้เลยค่ะด้านหลังเออเรียกว่าแพ้น้อยแพ้ที่เอาไว้บทแรกอ่ะไปอ่ะรอเขาทำงานค่ะอยู่จะเรียกเจ้าสิ่งนั้นค่ะว่าลูกมังกรน้อยเอ้ยอย่าลองด้วยเจ้าน่ารักวันฟินกับเจ้าตัวนี้ล้วนๆค่ะส่วนไอ้ตัวนั้นเราจะเรียกว่าเจ้าแพ้บทแรกแล้วกันเปลี่ยนชื่อให้หมดมีเจ้าตัวน้อยตัวนี้ค่ะเราได้ดัดมาแล้วเราสามารถยัดเข้าเตาเผาได้เลยแต่ไม่ทำค่ะจะไม่ทำอย่างนั้นนี่เลยตันหนูเอาไปเผาให้หน่อยสิโอ้ยวินค่ะไปแล้วเผาแล้วเผาแล้วใช่ไหมเอ้ยนี่แหละโอ้แรงงานลูกมังกรนี่มันเพอร์เฟกเกอร์ไปแล้วค่ะเอาเก็บให้ด้วยอ่ะมาแล้วเอ้ยเก่งมากในวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ส่วนนี้เราจะเรียกว่าการขุดแร่อัตโนมัติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะรอแป๊บเดียวค่ะ
ราก็เผาเสร็จแล้วแร่เอ็นเนียมของเราเอามาทำอะไรกันบ้างอย่างแรกอะกราฟตะเกียงเพราะการขุดแร่ในไมคราเวนมนมันต้องใช้ตะเกียงวิเศษอะแล้วก็พิกแอคอะมาเลยนี่คือตะเกียงค่ะแต่เป็นตะเกียงเปล่าใช่ไหมเราจะใช้พลังงานค่ะของผู้ของเราในคลาสโปรเลสค่ะโปรลีออดบังคับให้เขาขุดแร่ให้เราวงแหวนเวทเอซิเวียสหรือเอเวียสเอซิเวียสเอ้ยอันนี้แหละคือก็ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะอันนั้นกราเวลนี่ก็เหล็กใช่ไหมแล้วก็ตะเกียงวิเศษค่ะพิกแอคหนึ่งอันรวมกับหนังสือค่ะโอเคถูกต้องค่ะรอไม่นานค่ะได้แล้วตะเกียงวิเศษค่ะแต่ทำงานได้ไหมไม่ได้ค่ะมันต้องมีของที่ต้องใช้ด้วยมีสิ่งหนึ่งที่ขาดแคลนอย่างมากในโลกนี้ค่ะแอนดิไซค่ะมันหายากใช้มานาเปลี่ยนก้อนหินสโตนเลยค่ะเพราะมันมีของจากม็อดเยอะไงคะไอ้พวกก้อนหินธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของที่หายาก1 2 3 4ตะเกียงวิเศษทำงานไม่ได้อ่ะถ้าไม่มีแท่นวางของเขาใช่ไหมโปค่ะแล้วก็เอทเนียมอัดบล็อกค่ะแล้วก็ไปหาวงแหวนเวสตรีจอค่ะโอเคตรงนี้แหละ1 2 3 4ออเทอร์สโตนทอง1แล้วก็บล็อกเอทเนียมค่ะแล้วก็คริสตัลค่ะอย่างสุดท้ายหนังสือตัวนี้เลยค่ะจินนี่เจ้าจินยักษ์จินของเรานั่นเองไปตอนแรกนะเหมือนจะยากเพราะว่ามันดูวุ่นวายเนาะมีอะไรไม่รู้ขีดเขียนๆค่ะไปมานี่มันง่ายมากเลยนะระบบออโต้หลายอย่างช่วยค่ะทำผิดเขาก็จะขึ้นข้อความบอกอุ้ยชอบผ่านไปอย่างนานช้าแล้วค่ะมิวได้มาแล้วฐานรองไงโอ้โหได้ทั้งคู่เลยมันชื่อว่า Dimensional Mine Shaft ค่ะเป็นเหมืองขุดแล้วก็ตัวขุดบิตคอยน์ไม่ใช่ฐานรองรับนั่นเองค่ะเอาล่ะโอ้ยวิ่งมาตรงนี้เปิดกระเป๋าวิธีนั้นง่ายมากเพียงแค่คุณมี1ฮอปเปอร์ค่ะวางลงไปตรงไหนก็ได้แล้วก็วางฐานค่ะแล้วก็วางตะเกียงใส่เข้าไปเลยเงี้ยแค่นี้เอ๊ะปกติมันต้องมีรูปตะเกียงตั้งขึ้นน้ำรนไม่ใช่เหรออันนี้ไม่มีค่ะเฮ้ยมันต้องมีอ่ะมันถึงจะดูอลังการค่ะไม่มีเลยอ่ะเหมือนกำลังขุดอยู่นะเนี่ยโอ้ยมาแล้วใช่ไหมดูลาบิลิตี้เท่าไหร่คะเมื่อกี้งงๆค่ะเอ๊ะปกติกดดูสภาพมันต้อง F3 อะไรนะอ๋อ F3S ค่ะโอเคโชว์ค่ะโอ้โหขุดได้ 1,000 ทีค่ะ1,000 รอบแปลว่าเราจะได้ของ 1,000 ก้อนใช่ไหมแต่ของ 1,000 ก้อนมันจะเป็นการสุ่มค่ะว่าจะได้อะไรนี่คือตัวโฟลิออดค่ะหรือโฟเลียสนั่นเองมาดูสิเอาล่ะได้สโตนค่ะได้แอนดิไซต์แล้วก็ได้เหล็กโอ้ก็ดีอ่ะมันต้องรอดูค่ะว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็อ่านข้อมูลมาค่ะมันมีตะเกียงอีกวิเศษอันหนึ่งนะก็คือตะเกียงจินนี่ค่ะอันนี้จะดีกว่าตะเกียงแรกในเรื่องของการขุดแล้วการันตีว่าได้แร่ล้วนๆเลยจะไม่ได้ก้อนหินค่ะไม่ได้ขยะแต่มีข้อเสียคือสภาพดูราบิตี้จะแค่ร้อยเดียวค่ะเราก็เลยคิดว่าเอา 1,000 เฮ้อมีก้อนหินมีอะไรก็ได้ใช้อยู่ดีเลเวลถึง30แล้วก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นกางเกงกับเสื้อมาเลยค่ะชุดของฮันเตอร์อันเบรกิ้งโอ้กันไฟเราไม่ต้องกันไฟค่ะเดี๋ยวนะโอ้ยอย่างนี้ถ้าโดนไฟนี่มีโอกาสตายเลยเผลอเก็บเอ๊ะเอาสเปลสโตนไปไว้ไหนคะเนี่ยเอ้ยอ๋อไม่ใช่อุ้ยสับสนสเปลสโตนมันอยู่ในตัวสิคะใช่ไหมนี่ค่ะกันไฟ 100% เราไม่ต้องกันไฟเช่นนั้นเราเอาแตกหักยากดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้โหแค่ทนทานอย่างเดียวเองค่ะเอาอันเดียวก็ได้มันเดียวแทนที่จะมีออฟเสริมให้น่าเสียดายจริงๆรู้สึกประทับใจกับของดีตรงนี้ค่ะเรามาทำฟาร์มมากๆกันเถอะเตรียมอุปกรณ์มาแล้วด้วยนี่ไงล่ะดีเหลือเกินค่ะแต่ปัญหาคือกล่องเนี้ยเราเอากล่องนี้ออกไม่ได้อ่ะเอ้ยอย่าพึ่งสิขอทำฟาร์มก่อนย่าตอนแรกเข้าใจว่าทุบไม่ได้มันทุบได้นี่เขาบอกให้กดชิปค่ะแล้วทุบโ
โอเคได้เป็นกล่องธรรมดาตรงนี้เป็นฟาร์มแมกมาของเราใช่ไหมอ่ะสิ่งที่เราจะทำอ่ะเราจะขุดลงไปให้ลึกหน่อยตามความสูงของแมกมาค่ะแล้วก็ด้านบนนี้อ่ะบังคับห้ามแมกมาเกิดข้างบนนี้เราก็จะปิดไว้อย่างนี้อ่ะโอเคแต่ทีนี้แมกมามันขนาดตัวใหญ่กว่านี้เนาะใช่ไหมเราต้องขยายผนังนิดนึงค่ะโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งกดเอ็กซ์ควิดเกือบโดนท็อตเนี่ยโอ้ยถ้าเอ็กซ์ควิดโดนกรงนี่ร้องไห้อ่ะโอ้ยคือตรงนี้มันใกล้บ้านมากเลยแล้วเรายังไม่เห็นกรงสปอนแมกมาที่อื่นเลยอ่ะฟาร์มของเราทำเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่มีปัญหามากตรงที่ไอ้เจ้าพวกนี้อ่ะมันเกิดเยอะเกินไปแล้วโอ้ยลงไปเร็วโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาเออเขาเกิดเยอะค่ะความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่เกิดเยอะอยู่ที่ตรงที่ถ้ามันมีตัวพิเศษแล้วมันมีพิษเด้อโอ้ยต้องรีบฆ่าอ่ะตรงนี้ก็อย่างที่เห็นใช่ไหมคะเป็นบ่อเรียบร้อยแล้วก็ทางตกค่ะมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วอุ้ยแมงมาเยอะมากโอเคกองเก็บของวางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เปิ่มมาวิธีฆ่าค่ะเราจะใช้เป็นแทร็ปก็คืออันนี้มันจะเป็นแผ่นเวกเตอร์ใช่ไหมคะบังคับทิศทางของม็อบได้ของไอเทมได้ดาเมจเพลเยอร์แทร็ปเนี่ยลงมาซิตัวเองดูเห็นเราไหมเออเขายังไม่ลงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลงอ้าเอ้ยโดนดาเมจตายแล้วโดนดาเมจต่อแล้วก็ตายเสมือนถูกเพลเยอร์ฆ่าค่ะแต่จะไม่ค่อยได้อาเคนสปิริตหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าด้วยเคียวใช่ไหมคะแต่ไอเทมค่ะได้แน่นอนโอ้ยนี่แหละที่เราเล็งไว้แต่ถ้าเราเหยียบเองอะเราก็โดนดาเมจค่ะเห็นจุดแดงๆเล็กๆนี่ไหมคะมันคืออะไรตายยังไงล่ะแมกมาบล็อกอัดเราจนตายได้ค่ะโหเลือดมีอย่างเยอะไม่ได้ช่วยอะไรงานนี้ต่อมาเป็นแผ่นเวกเตอร์ใช่ไหมคะบังคับทิศทางการวิ่งค่ะมันจะไหลไปโอ๊ยไวมากแผ่นเวกเตอร์มีหลายระดับใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นระดับเอ็กตรีมค่ะที่เป็นระดับสูงสุดแล้วอะระดับธรรมดาก็เป็นฟาสต์ใช่ไหมคะรองลงมาอีกก็เป็นแค่แผ่นเวกเตอร์แค่เหยียบโดนเนี่ยเราโดนวิ่งสวนไม่ได้เลยค่ะโดนดาเมจด้วยโอ้ขนาดคนยังวิ่งไม่ได้แล้วน้ำภาษาอะไรกับมอนเตอร์ไหนดูสิโอ้แป๊บเดียวค่ะโอ้โอ้กดชิปอ๋อโอเคแต่มอนเตอร์มันกดชิปไม่ได้พึ่มอุ้ยไวมากกดชิปกดจิ๊บกดจิ๊บเฮ้โอ้ยมาเป็นคู่มาเป็นคู่ลงไปโอ้ยวิ่งอย่างไวอ่ะนั่นแหละไปแล้วโอ้ยฟาร์มมอนเตอร์เวอร์ชันออโต้ค่ะเซิร์ฟเซฟข้อมูลเวลาเซิร์ฟเซฟข้อมูลค่ะบันทึกข้อมูลมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะตีแล้วเหมือนไม่ตีค่ะเฮ้ยอยู่ดีๆโดนดาเมจค่ะปีกนางฟ้าเอ๋มันชื่อปีกนางฟ้าใช่ไหมเอ๋เก็บเข้ากระเป๋าแน่นอนเนี่ยโอเคแค่แบบอยู่ดีๆโดนดาเมจ1บล็อกนี่เรารู้สึกเอ๊ะเลยนะปกติมันต้องไม่โดนเนี่ยเซฟข้อมูลเนี่ย 66% จ้า70แล้วเซฟไปถึง100เร็วได้น้ำหมึกมาแล้วเปิดกระเป๋าเอาไปเปลี่ยนเลยค่ะให้เป็นสีดำนี่แหละคือสีที่ต้องใส่ทีนี้เราก็คราฟแผ่นธรรมดาก่อนค่ะ24แผ่น6น้ำหมึกค่ะได้ตั้ง24เนี่ยแล้วก็สไลด์ขั้น1สไลด์ขั้นที่2สิคะคราฟให้หมดค่ะแล้วสุดท้ายสไลด์ขั้นที่3ค่ะ24อันเสร็จนี่ไงได้แผ่นเวกเตอร์มาแล้วค่ะระดับเร็วสุดๆเลยแหละแค่เหยียบปื้ดมอนถึงจุดฆ่าทันทีค่ะไม่ใช่ว่าเจ้าพวกนี้มันไม่หายนะพยายามจะเก็บเข้าตัวเลยค่ะแต่มันไม่เก็บเข้า
ก็เลยเออปล่อยไว้ก็ได้เอาล่ะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างแล้วลงมาค่ะวิบวิ่งไวจริงๆอย่างสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมิวเก็บรายละเอียดสักนิดหน่อยมันมีพวกท็อตพวกอะไรที่เรายังปักไว้อยู่เนาะหลังจาก MK ไปสักพักค่ะเรารู้สึกว่าระบบมันมีปัญหาแล้วแหละข้อดีของรูปแบบนี้อ่ะคือเราได้ EP ฟรีเนาะธรรมดาแล้วก็เป็นอัตโนมัติแบบ 100% เนี่ยแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้หนังสือค่ะใช่สังเกตเขาฆ่าด้วยแผ่นอ่ะไม่ดรอปหนังสือเลยค่ะส่วนเรื่องสปิริตอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรค่ะแต่หนังสือมันไม่ได้อ่ะโอ้อุตส่าห์อยากฟาร์มหนังสือค่ะฆ่าธรรมดาแป๊บเดียวเนี่ยหนังสือเอนชานมาเพียบเลยอ่ะซิลทัศก็มีแล้วน่ะอันปกติมันเป็นดาบติดไฟใช่ไหมคะอันนี้เป็นดาบติดน้ำแข็งค่ะทำให้แบบเวลาเราตีแล้วพวกบอลพวกอะไรอย่างงี้จะสโลว์ใช่ไหมคะเออน่าสนใจมากหลายอย่างมีเมนดิ้งมาด้วยค่ะโอ้โหมันดีอ่ะดาบตีดูดเลือดก็มีค่ะแล้วก็สะท้อนดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจแบบสโลว์ใช่ไหมเออดูสิค่ะมันมีหลายอย่างเลยอ่ะมาปุ๊บแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยทำดาเมจเวทมนต์เพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในเนเธอร์เฮลอินฟิวชั่นอุ้ยมันดีอ่ะโอ้รูปแบบนี้มิวว่าไม่เวิร์กเถอะไม่ได้หนังสือเลยมาฟาร์มเองน่าจะดีกว่าในความรู้สึกเนาะแต่อย่างน้อยมันก็อัตโนมัติเนี่ยกลับบ้านเรามาดูสิขุดไปได้เท่าไหร่แล้วคะ200ค่ะจาก 1,000 ดูลาบิตี้อุ้ยก็ดีนะมันก็ได้แร่ค่ะโอ้ลาพิสก็มาอะอินเฟอริเอมเอ้ยอันนี้ prosperity ore ใช่ไหมคะอยู่ในมอดอินเฟอริเอมใช่ไหมแล้วก็ทองแดงก็มีฐานก็มีค่ะเอมเมอรัลโอ้โหของในเธอก็มีนะเนี่ยในเธอควอตค่ะโกลสโตนก็มาเรสโตนโอ้โหแล้วก็ตะกั่วค่ะแต่หลักที่เราได้คือก้อนหินเฮ้ยก็ดีอะไม่มีปัญหานะก้อนหินกับแอนเดอร์ไซด์อะเป็นของที่ต้องใช้เยอะเหมือนกันโอ้ดีเหมือนดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมิวพบอะไรบางอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆคือตอนแรกอะเราคิดว่าเออโอ้ตัวละครเรามันหยิบรองเท้าเหล็กมาใส่เองเหรอพอเราชี้ดูค่ะไม่ใช่ค่ะมันคือรองเท้าที่ดรอปจากมอนสเตอร์ดูกรอบนั้นสิถอดออกสิโอ้ยแค่ใส่รองเท้ากรอบก็มีค่ะอะไรนี่ไอ้แฟนนั้นเกาะหรือเปล่าไม่รู้ค่ะนี่ไม่ใส่รองเท้านะคะถ้าใส่ปุ๊บโอ้โหขึ้นมาอย่างเยอะของดอกจากมอนเตอร์มักจะเป็นของดีเสมอเลยค่ะจำได้ว่าเคยมีเสื้อที่ดอกจากมอนเตอร์ตัวนี้ค่ะโห 8.5 แต่เกาะที่เราใส่มันเท่าไหร่9ค่ะอันนี้ 8.5 แล้วเนี่ยดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตัวเนี้ยเหมือนรองเท้าเหล็กใช่ไหมแต่เป็นรองเท้าเหล็กที่เกราะดีมากค่ะเกราะ6แน่สำคัญคือบรรทัดสุดท้ายค่ะไม่มีวันพังโอ้ยมันยิ่งจะดีก็ไม่ใหญ่เลยค่ะได้รองเท้าไม่มีวันพังมา1อันเลยค่ะโอ้โหนี่มันคือดีอะว่าแต่เอนชานได้ไหมตัวเองอ้าวเอนชานได้อีกอะโอ้ยแต่แรกไม่เอาเราจะเริ่มจากอะไรก็ตามค่ะที่มันดีที่สุดในตอนแรกกันเล็กระเบิดเอาไงโอ้ได้โซบาวมาด้วยใช่ไหมเวลาตายแล้วไอเทมไม่ตกใช่ไหมคะมีอันเบรกกิ้งด้วยค่ะดีงามเสื้อเราล่ะมานาดีเจนไม่ได้ใจมานาตอนนี้โอ้ยไม่เอาเอาหนังสือดีกว่าดับติดไฟเอาค่ะเอาของที่คิดว่าไม่ได้ใช้หนังสือที่คิดว่าไม่ได้ใช้มาย่อยเลยค่ะดิสเอนชานออกเทมเพลชันอันนี้เป็นเอาไว้แบบเอนชานใส่จอบใช่ไหมล่อให้สัตว์เดินตามได้ตอนแรกเราก็เคยสงสัยว่ามันคืออะไรอันยูซิ่งน่าใช้ไหมน่าใช้อ่ะคือการันตีว่าไอเทมถ้ามันสภาพเหลือเพียงแค่1หน่วยอ่ะมันจะถอดออกแล้วไม่แล้วปิดการใช้งานตัวเองเลยก็ดีอ่ะเอาไว้ปกป้องไอเทมอุ้ยกันลูกธนูน่าใจทั้งกู้เลยอ่ะโอ้อันนี้การลูกธนูขั้น5เอาสิค่ะรออะไรโอ้โหเดินในน้ำไวขึ้นด้วยดีงามค่ะคือคนเรามันต้องคิดเยอะนิดหนึ่งไงมานาดีเจนอีกแล้วไม่เอาอ่า
ดิทัศเอาค่ะโอ้โหโพซิชั่น3อ่ะมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันไม่ได้เรื่องมาหนังสือรอบใหม่อ่ะเอาลงไปเลย Royalty ใส่ไปอ่ะอ้าวมนาลีเจนยังจะเป็นมนาลีเจนอีกเหรอโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยค่ะไม่เป็นไรอย่างอื่นดีแล้วค่ะใส่เข้าไปแล้วก็รองเท้าโอเคก็เป็นวันที่คุ้มดีใช่ไหมคะได้ทำหลายอย่างเลยได้แหล่ง EP และได้แหล่งฟาร์มหนังสือและโอ้โหได้หลายอย่างมากๆค่ะแต่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาต่อกันค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะเราได้แร่อัตโนมัติแล้วใช่ไหมแล้วก็ในมอดออฟคอทิซึมนี่ค่ะเราว่าเราเล่นพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปมอดอื่นบ้างมันมีหลายมอดค่ะที่น่าสนใจเลยเขาไล่เรียงลำดับมาอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกมันทำอะไรได้ต้องลองสุ่มๆดูค่ะอยากได้มอดที่ทำให้ชีวิตสบายมากขึ้นเนาะแบบอาวุธแรงๆดาเมจแรงๆไหมหรือว่าจะเป็นมอดเกี่ยวกับออร่าเหรอธรรมชาติอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเห็นมันมีแบบการซ่อมอุปกรณ์ได้ด้วยพลังแห่งออร่าอะไรอย่างเงี้ย อุปกรณ์เราก็จะได้ซ่อมได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลย เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะ EP นี้บ๊ายบายค่ะ